เทศเป็นยังไงบ้างก็วันนี้อีกมิตินึงนะครับตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าอาการจะเป็นยังไงให้โจทย์ทีป๊อปไปนั่งดูอยู่ก็มีความรู้สึกเฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่มองไม่ออกเลยว่าเป็นนางงามนะวันนี้เขาแปลงร่างนะฮะเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์แบบสไตล์ทีป๊อปซึ่งเขาก็ตอบโจทย์ของเขาได้ดีแล้วก็เขาไม่ระวังเรื่องความเป็นนางงามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าออกนอกกรอบดีแล้วก็ชอบสะใจดีครับจากที่ผลปัญหานี้มันยากสำหรับโจทย์มันสำหรับน้องผมว่าไม่ยากแต่สำหรับผมมันยากเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจและเป็นความฝันว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบวงที่สามารถทัวร์แบบเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรือเอเชียได้เราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบกดดันตัวเองว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดทำแล้วมันไม่ถึงมันก็กลายเป็นวงกะโหลกกะลาคนรู้จะด่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังหนักใจเราก็เลยเขียนโค้ดขึ้นมาสั้นๆว่าแน่นอนครับมาจากการประกวดนางงามนักร้องกลุ่มนี้ทีป๊อปจะต้องมีความเป็นบิวตี้นะฮะบิวตี้อย่างเดียวอ่ะมันไม่พอเพราะมันไม่เหมือนกับการประกวดคือมี 4B เราอยากให้มีความเป็นลักชัวรี่อยู่ในเด็กวัยรุ่นก็คือดูแอบแพงดูแบรนด์นะฮะขึ้นไปอีกระดับนึงอ่ะโอเคแล้วต้องมีเซ็กซี่นะครับแน่นอนครับคนตัวเล็กก็เซ็กซี่ได้คนแบบหน้ากลมก็เซ็กซี่ได้ทำยังไงอ่ะเราต้องตีโจทย์ให้แตกและสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าจะต้องมี mindset ที่พร้อมจะเป็นศิลปินที่ก้าวกระโดดออกไปให้กับคนรักคนชอบมีวินัยก็ยังสูงเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของ beauty luxury sexy นะฮะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญครับทั้งหมดนี้ที่วันนี้เราดูคิดว่าเขาสามารถไปได้ในสิ่งที่พี่นวัดตั้งคงเลยไหมครับสิ่งที่เขามีเนี่ยผมว่านะฮะทุกคนก็พอมีแหละเราก็คงจะต้องเลือกโอกาสที่ดีที่สุดไม่เสี่ยงน้อยที่สุดอะนะครับแต่ว่าทีมงานเราต้องไดฟ์เก่งๆทีมแต่งเพลงต้องเก่งทีมฝึกที่เกาหลีต้องเก่งแล้วก็เราจะต้องสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างค่านิยมให้เขากลายเป็นคนใหม่ที่ได้อันนี้มันยากซึ่งแน่นอนครับน้องๆจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆที่เกาหลีนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่แบบไปแล้วเราลงทุนเยอะตรงนี้เป็นความยากที่สุดกี่คนที่จะไปเกาหลีกะว่าจะอยู่ระหว่าง6-8เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทเนอร์ทางด้านเกาหลีเนี่ยมาช่วยกันกรูมมิ่งมาดูนะถ้าสมมุติมันถึงก็จะเอา8แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพอร์ฟอร์มแล้วเนี่ยอยากจะทำ6แล้วออกมาทำโชว์สวยก็จะตัดเหลือแค่6เพราะฉะนั้นตั้งแต่การเล่นเกมนะวันนี้ก็มีการคัดและวันแถลงข่าววันที่5ก็จะมีแค่5คนนะฮะที่จะได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มเลยนะครับแต่เราไม่ได้หมายความว่า5คนนี้จะชนะแต่เราให้โจทย์ออนไลน์ไปละตั้งแต่พรุ่งนี้มีโจทย์ออนไลน์แล้วส่งกลับและเราจะมีคณะกรรมการรวมถึงตัวผมเลือก5คนเพื่อไปซ้อมและโชว์เปิดวันแถลงข่าวที่จะเชิญสื่อมวลชนเหมือนเดิมก่อนจะเดินไปท่านโชว์จะมีเพอร์ฟอร์มของ5คนซึ่งชนะมาจากหมวดออนไลน์แล้วก็เอาทิ้งเลยนะกับสู่หมวดการแข่งขันใหม่อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มแล้วก็จะมีการแข่งขันระหว่างทางแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตที่ยังได้เยอะอาจจะมีได้สักประมาณ20คนก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือประมาณสักประมาณ10กว่าคนขึ้นวันสุดท้ายนะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ถึงประกาศผลเหลือเพียงแค่6คนนะฮะหรือ8คนนะครับในวันไฟนอลครับมองค่ายพันธุ์ที่เกาหลีเป็นค่ายไหนอะไรได้ขออนุญาตยังให้ข้อความไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์ยังเซ็นสัญญาไม่เสร็จแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไม่ได้ผ่านบอร์ดนะฮะจริงๆจนพี่นวัดเตรียมค่าลงทุนยังเมื่อไหร่กับการที่เราจะเดบิวต์กลุ่มนี้ขึ้นมาเกิน8หลักแน่นอนแน่นอนครับแน่นอน8หลักเพราะว่าก็ผมว่าถ้าเราจะลงทุนเบื้องต้นสัก20ล้านอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเราก็หวังว่าเราจะได้กลับมาสัก200ล้าน300ล้านนะเพราะว่าเราก็หวังก้าวกระโดดนะครับไม่มีอะไรที่ไม่ลงทุนแล้วจะได้เพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนนะฮะแล้วก็ปีนี้เราจะเป็นปีที่เรามุ่งเน้นงานเพลงมากขึ้นนะฮะแน่นอนครับก็อิงฟ้ากับชาร์ลอตต์ก็คงจะต้องมีเพลงแล้ว
นะครับแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะฮะจะดวงชาร์ลอตอิงฟ้าต้องมีละซิงเกิลของตนเองชาร์ลอตต้องมีละแล้วก็น้องทีมใหม่นะก็คงจะต้องไหลเรื่อยตามคอนเซ็ปที่เขาวางเอาไว้ครับพี่รอดครับระหว่างทีป๊อปกับนางงามมันจะมีความนางงามตรงไหนที่มันจะฉายออกมาไปควบคู่กันเดี๋ยวนี้นางงามเปลี่ยนบริบทเขาเรียกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดเปลี่ยนไปละนางงามตัวสูงสูงตัวใหญ่ๆนะฮะปีกกลางๆนะฮะหน้าชัดๆนะฮะเหมือนตัวเหมือนคุณโซฟีโซฟีนั่นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยสำหรับแกรนเนี่ยก็ยังชอบอยู่แต่ต้องพูดกันตามตรงๆว่าจะหยิบมาใช้อ่ะมันจะเหนื่อยนะมันจะหยิบมาใช้แล้วเวลาใช้แล้วจะเหนื่อยเพราะเนื่องจากว่ามาตรฐานของคนที่เสพเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเพราะในเมื่อวงการแฟชั่นทางด้านแมกกาซีนแล้วก็เรื่องราวที่เล่าผ่านทีวีตอนนี้มันเลือนหายไปเกือบหมดมันเหลือเพียงแค่ดาวโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องขยับมาในจริตที่มันใช่เพราะฉะนั้นถามว่าสวยดูยังไงผมว่าเราต้องลบภาพจำว่าสวยของเดิมคือแบบที่คุณคิดเช่นสูง175เซนติเมตรต้องเรียกว่าสวยอกเอวขายาวต้องสวยเดินมาแล้วแบบโอ้โหแต่งหน้ามาเลยนะครับคิ้วเป็นคิ้วตาเป็นตาเรียกว่าสวยต้องลบความหมายของคำว่าสวยที่ทุกคนจินตนาการเอาไว้ตั้งแต่อดีตทิ้งก่อนแล้วจะเจอว่าชีวิตธรรมดาเขาก็สวยได้นะครับผิวขาวก็สวยได้ผิวคล้ำก็สวยได้ตัวเตี้ยก็สวยได้นะครับ อาจจะแบบไม่เอวบางร่างน้อยก็อาจจะสวยได้เพราะว่าเราถือว่าความสวยเป็นอีกหนึ่งมิติแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวทีการประกวดมิสแกรนด์ยังไงรอบชุดว่ายน้ำมันก็กรองด้วยตัวมันเองถ้าหน้าเกลียดจนเกินไปนักมันก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งเกี่ยวกับนางงามอาจจะหลุดไปทีป๊อปอย่างเดียวก็ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็มีก๊อกสองให้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณพอได้นะครับความสามารถดีนะครับแต่ไม่ได้สวยที่สุดก็อาจจะเป็นที่หนึ่งทั้งการประกวดนางงามและทีป๊อปไปเลยก็ได้แสดงว่าคนที่ได้มงไม่จำเป็นจะต้องไปทีป๊อปก็ได้ไม่จำเป็นครับตกรอบแรกก็ได้ครับอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่าอย่างดูชาร์ลอตเป็นตัวอย่างแค่ท็อป10แต่ก็หาเงินได้ดีกว่าท็อป5เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมากับแกรนไม่จำเป็นต้องได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเงียบก็เยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปวอรี่มันโอกาสเป็นสิ่งสำคัญครับอันนี้เป็นมาตรฐานของแกรนไทยแลนด์ด้วยหรือแกรนยูเตอร์ด้วยครับที่เป็นต้องสวยต้องสูงมากแกรนไทยแลนด์สำคัญกว่านะครับในมาตรฐานแบบนี้แต่แกรนยูเตอร์ยังคงขอเก็บบิวตี้สแตนดาร์ดระดับโลกไว้แต่ก็จะเริ่มกลายพันธุ์บ้างนะครับก็คือมีการประกวดแกรนด์วอยซ์อะวอร์ดนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นเข้ามาผสมผสานเพราะว่าเราต้องการให้คนเข้าถึงเราเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันทั่วโลกจริงไม่ใช่ครับมันเหมือนนางงามต้องเรื่องนางงามคือกุศโลบายในการให้น้องเขาเป็นประตูด่านแรกเข้ามาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะมาประกวดทีป๊อปมันก็ซ้ำคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาทำได้ดีกว่ามั้งแล้วก็เขามีรายการแข่งกันร้องเพลงมั้งนะฮะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาก็มีกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงคอมไบน์ในความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวประกวดนางงามแต่ได้นักร้องครับและได้ดาราแล้ววันนี้เห็นหรือยังครับว่าคนน้องคนไหนที่จะชื่อแมวโอ้โหมันยังไม่ค่อยลงไปลึกขนาดนั้นแต่ถามว่าชอบวิธีการแต่งตัวหลายคนแล้วก็เดินออกมาแล้วมีความรู้สึกโอ้ถ้าอันนี้ก็คุยกับแบงค์อะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยปันได้นะพี่อะไรเงี้ยเขาไม่ติดที่จะแบบต้องระวังไม่ติดที่ต้องโพสเยอะเกินไปอะไรเงี้ยหลายคนนะครับก็หลายคนก็พุ่งไปที่คนร้องเพลงเก่งผมว่าเรื่องร้องเพลงผมไม่หนักใจนะครับเพราะว่าแค่ร้องเพลงได้เดี๋ยวทีมเกาหลีเขาจะพาไปร้องต่อนะตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับการร้องเพลงแต่ถ้าร้องไม่ได้เลยหายใจยังเพี้ยนก็ไม่เอาเลยนะฮะเอาเป็นว่าร้องพอได้ไม่จำเป็นที่สุดก็เข้าทีมได้ครับหลังจากนี้แกรนด์ไทยแลนด์จะมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องเตรียมเข้ากองแล้วก็เยอะมากนะครับอย่างเช่นวันที่18นี้ก็จะพาน้องๆไปไต้หวัน3วันนะครับก็คือมีผมไปและชาร์ลอตน้องคนไหนที่สามารถบรรลุนะครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตอนนี้ก็ได้หลายคนแล้วก็จะได้ไป private party กับผมที่ไต้หวันแล้วก็อีกสเกลหนึ่งก็คือจังหวัดเจ้าภาพเป็นภูเก็ตก็เชิญพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็
น้อง10คนจะได้เดินทางไปภูเก็ตวันที่25กุมภาพันธ์ก่อนใครไปใช้ชีวิตหรูหราล่องเรือสำราญ3วันแล้วก็ได้ถ่ายชุดว่ายน้ำเดินแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำก่อนใครแค่10คนก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่เราสร้างขึ้นนะครับในช่วงขณะนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราให้ทำการบ้านโดยการออนไลน์โดยย้อนเรื่องของ T-POP Castingและเรื่องการเต้น opening dance แล้วจะเป็นปีแรกที่การ opening dance ไม่แนะนำตัวเองนะครับเบรกแรกทั้งเบรกจะเป็นเพลงใหม่ที่เราทำออกมาใหม่เราจะไม่ได้ใช้เพลงสากลที่เราเคยใช้อยู่ตลอดนะครับเราเลือกใช้แต่ว่าปีนี้เราแต่งเพลงขึ้นมาใหม่1เพลงเพื่อให้77คนได้ลงเสียงแล้วก็ได้เต้นเป็นเจ้าของเพลงด้วยกันทั้งหมดทั้ง77คนครับสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นให้พี่นวัดฝากน้องๆที่เห็นอยู่นี้ว่าให้เตรียมตัวยังไงที่จะต้องเข้าแต่ละกิจกรรมแต่ละภารกิจที่โอเคอย่างแรกเลยนะครับถ้าใครอยากเป็นทีป๊อปก็เต้นเยอะๆครับเพราะว่าการเต้นมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วออกมาสวยงามเต้นผิดเต้นถูกเต้นไปแล้วเดี๋ยวเขามาจัดท่าจัดระบบตัวเองอย่าขี้เกียจนะครับออกกำลังกายเยอะๆเพราะว่าการเต้นต้องใช้พลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ามาอยู่บ้านแล้วเนี่ยตอนกลางคืนจะมีการเต้นในห้องบอลลูนเนี่ยซึ่งเป็นการเต้นปิดค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นคุณจะต้องออกกำลังกายมาบ้างไม่ใช่นั้นมันจะหอบเวลาเต้นแล้วมันจะแบบสั่นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีครับกินวิตามินซีทุกวันนะครับแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายให้เรียบร้อยเพราะว่าการเข้ามาแล้วถ้าคุณป่วยแล้วออกไป2วันเสียเปรียบเพื่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าการป่วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่มันจำเป็นแล้วเราต้องให้พักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาคุณพักคุณก็แพ้เขานะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆคนอื่นเขาจะดีกว่าเพราะฉะนั้นสุขภาพการเต้นการออกกำลังกายอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมครับอย่างปีนี้กว่าจะถึงวันนี้เหนื่อยวันทั้งวันวันนี้บอสจัดการยังไงบ้างจะเลี้ยวเข้าเรื่องใครพี่ธวัชอยากคุยเรื่องใครก่อนเลยไม่หรอกครับก็มีปลดไปบ้างตามความจำเป็นนะครับเหนื่อยเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่เหนื่อยหรอกครับมันผ่านโลกมาเยอะแล้วรู้สัจธรรมแห่งการกระทำและสิ่งที่จะตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่เราค่อนข้างจะต้องทำหนักแต่ก็ไม่เหนื่อยก็คือการหาเงินจากสปอนเซอร์อันนี้พูดตรงๆว่าผมจะต้องดูแลค่อนข้างชัดเจนซึ่งตอนนี้ได้เงินสดๆมาไม่รวมข้าวของรางวัลเนี่ยประมาณ50กว่าล้านซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วว่ามีใครบ้างต้องขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงแต่ยังไม่พอนะครับยังต้องการอีกและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะไปรังควานทุกท่านนะครับจะไปขออีกนะครับเพราะว่ายังขาดอีกหลายแบรนด์ณโรงพยาบาลศัลยกรรมคลินิกนัดกันมาแล้วนะอาทิตย์นี้คุณจะต้องเตรียมเงินไว้นะฮะเลขที่บัญชีต้องพร้อมนะเรายังอยากได้ประมาณ50ล้านเราอยากตั้งเป้าเป็น100ล้านสำหรับเงินสดอันนี้คือความยากลำบาก ส่วนเรื่องดราม่าต่างๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับจริงๆเรามีการคุยกับพีดีก่อนไหมครับว่าต้องอบรมพีดีแล้วเข้าไปอบรมน้องว่าอย่าแตกแถวอย่ามีแสงละเอียดทุกอย่างมันอบรมด้วยกระดาษสัญญา มีหมดครับทุกอย่างคุณต้องไม่ทำอะไรคุณต้องทำอะไรคุณต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์อะครับร้อยพ่อพันแม่มันก็จะมีแบบแหวกตลาดบ้างนะครับฝืนๆบ้างกดมีไว้แหกบ้างแล้วก็มั่วๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ต่อไปเราจะเอาพีดีที่เซ็นสัญญาเรามานั่งประพฤติเทศเคยทำฮะเป็นความคิดที่ดีเคยทำครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วก็ดีครับเอาเป็นว่าโปรเจกต์เนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่ถ้าเกิดมาประถมนิเทศก็คงจะเป็นเอาติ้งนะครับคือไปกินไปอยู่ไปนอนค้างมันจะได้ซึมซับอะไรบางอย่างเพราะการพูดคุยกันเพียงแค่เช้าเย็นกลับผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับจะมีคือกดดันมาก่อนวันที่ต้องบอกหรือว่าต้องเช็คประวัติต้องดีว่าเอาจริงๆนะครับระหว่างนางงามกับพีดีเนี่ย จะโทษใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายส่วนมากแล้วประเด็นในการปลดเนี่ยมันก็มาจากการไม่เอื้ออำนวยต่อกันมันก็กลายเป็นเรื่องระหว่างบุคคลนะฮะก็คือระหว่างตัวพีดีนะครับหรือตัวสปอนเซอร์กับตัวนางงามแต่มันไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรคือมิสการจังหวัดกับคนที่เป็นกลุ่มที่ส่งนางงามส่วนมากมันจะเกิดจากเรื่องแบบนี้ซึ่งหนึ่งเรื่องที่ไม่อนุมัติไปก็คือเรื่องของมิสแกรนด์สุรินทร์นะฮะซึ่งไม่อนุมัติดูจากเหตุผลแล้วมันไม่เพียงพอ
นะครับเพียงแค่พูดจาพิมพ์ในศัพท์ที่ไม่สุภาพแล้วก็ต่างคนต่างให้ความเห็นว่าเออมันมีการน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ช่วยเหลือกันขายของไม่ได้เลยไม่เป็นที่รักของพีดีแล้วเด็กวัยรุ่นมันก็จะคิดแบบนั้นซึ่งผมว่ามันน่าจะตักเตือนแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนซึ่งก็ไม่อนุมัติก็ไม่ได้กดวันนี้ก็มาครับแต่ในสิ่งที่หนูไปบอกว่าน้องเอาความลับของกองไปหรือว่าไปพูดต่อหรือว่าไปยึดเครดิตตรงนี้พี่จังหวัดได้คุยกับน้องไหมครับคุยกับพีดีไหมครับน้องก็ไม่ได้เอาไปให้สาธารณะมากน้องส่งให้เฉพาะผู้จัดการเก่าคนที่ส่งประกวดแล้วเผอิญว่าน้องคนนั้นเขาไม่ได้ดูแลแล้วมันก็เลยติดอยู่ในมือถือแล้วก็มันก็เลยไปต่อเพราะนั้นเองนะครับผมว่าถ้าถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะที่จะทำน้องไม่เหมาะที่จะพิมพ์แบบนั้นแต่ถามว่าน้องเป่าประกาศในสาธารณะน้องไม่ได้เป่าประกาศน้องคุยกับ คุยกับเพื่อนที่ดูแลแล้วก็พอมีปัญหากันเนี่ยแมสเซจจากคนเนี้ยมันก็ลอยกลับไปหาพีดีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมระหว่างคนครับแล้วพีดีกับน้องก็ต้องทำงานด้วยกันได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ทำครับมีข้อตกลงชัดเจนว่าน้องดูแลตัวเองพีดีก็รอสำหรับปีหน้าต่อไปก็ต่างคนต่างเริ่มซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับผมแต่ว่าใช้ชีวิตต่อไปได้ครับนี่คือจุดประสงค์ที่พี่นวัดไม่เอาคำสั่งปลดแบบจะปลดไม่ปลดเนี่ยสุดท้ายอ่ะทางจังหวัดต้องมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของผมนะชื่อคุณสรัญญาเป็นผู้ดูแลทั้งหมดถ้ายังไม่ได้อนุมัติห้ามปลดต่อให้ผิดยังไงก็แล้วแต่ต้องขอดูนะครับแล้วก็ดูข้อกฎหมายคือบริษัทเนี่ยเป็นมหาชนแนะนำว่าให้ส่งจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร1ครั้งตามกฎหมายเช่นคุณไม่เหมาะสมอะไรตึ๊ดๆๆพิมพ์ให้ acknowledge ให้รับทราบให้รับรู้แต่ถ้าไม่มีเอกสารเนี่ยแล้วปลดเลยอ่ะโอกาสแพ้คดีจะสูงมากแสดงว่าอำนาจการปลดอยู่ที่บริษัทแม่คือแกนใหญ่ถูกต้องครับเป็นการอนุมัติครั้งสุดท้ายว่าเหตุผลเพียงพอหรือไม่นะครับไม่ปล่อยให้ทำอะไรที่มันมีผลเสียและผลได้นะครับและมีผลต่อชื่อเสียงตามพลการซึ่งจังหวัดสุรินทร์ผมก็ไม่ได้ตำหนิพีดีนะพีดีอาจจะใจร้อนแค่ส่งจดหมายมายังไม่ได้หมายก็กดแล้วก็เลยบอกว่าใจเย็นๆเรากำลังสำรวจอยู่แล้วทางออฟฟิศได้คุยกับน้องแล้วก็ฟังรู้สึกเหมือนเรื่องไม่พอใจระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเพราะพีดีเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเรื่องที่น้องเขาขอกดเองอะครับถ้าใครอะฮะแบมเขาเปิดต่อให้กันเลยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาปรึกษากันเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหลังจากน้องรู้ว่าน้องมีน้องนะฮะเราก็ตกใจเหมือนกันนะตอนที่รู้เนี่ยผมอยู่อเมริกานะครับก็เนี่ยแหละตอนอยู่อเมริกาลูกน้องก็บอกมีเรื่องใหญ่ครับก็โอเคก็โทรไลน์ไปก็คุยกันจริงเหรออะไรเงี้ยโอเคหลักการก็คือว่าผมก็บอกให้ทุกอย่างเงียบก่อนคำว่าเงียบไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธแต่ขอเช็คให้เคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นขอเช็คว่าใครเป็นแฟนน้องขอเช็คว่าแบบนั้นจริงหรือเปล่ามีน้องจริงไหมขอผลการตรวจจากแพทย์ให้ชัดเจนในทุกเรื่องก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนให้ชัวร์ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่น้องพูดเราจะได้ไปทรงนี้นะฮะถ้ามันไม่จริงหรือมันยังคลุมเครือหรือพูดไปเรื่อยๆหรืออะไรหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ปักใจเชื่อ100%ว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยลักษณะใช่ไหมฮะด้วยลักษณะน้องมาปาร์ตี้วันเลี้ยงผู้ถือหุ้นก็ยังกระโดดโลดเต้นยังสนุกล่าเริงบันเทิงใจตีลังกาได้แล้วน้องยังขายน้ำพริกแล้วก็ลงไปวิดพื้นเรายังเห็นน้องวิดพื้นอยู่ไม่นานนี้เองนะอะไรเราก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าอาจจะมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ10วันน้องก็เอาผลมาให้ที่ออฟฟิศนะฮะก็เดินทางมาด้วยตัวเองละนะฮะน้องก็ให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าอัลตราซาวด์ใช่ไหมนะฮะอัลตราซาวด์ก็เห็นครับพอเห็นเราก็คิดว่าโอเคละเห็นผลเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างชัดเจนก็คือน้องมาขอลาออกนะถูกต้องแล้วเพราะว่าเนื่องจากสิ่งนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นมันคือชีวิตคุณต้องรับผิดชอบมันจะไม่มีเหตุผลอื่นเลยว่าจะต้องไปอย่างนั้นไม่มีทางนะครับผมเป็นคนทำอย่างนั้นไม่มีทางที่ผมจะให้เขาทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวที่จะประกาศเดือนเสร็จๆครับเดือนเสร็จๆแล้วผมก็ถามน้องว่าจะให้ประกาศแบบไหนให้น้องแจกแจงมาเลยน้องก็แมนนะฮะ
น้องก็ยอมรับว่าน้องจะประกาศแบบนี้เลยผมบอกดีแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครโกหกได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็การโกหกเนี่ยมันทำให้เราเดินอยู่บนถนนยากมากไม่ว่าคุณจะไปทำอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นสู้กับความจริงรับผิดชอบสิ่งที่มีแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหม่ของหนูหนูก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็หนูก็ไม่ต้องไปสนใจวงการบันเทิงหนูไม่ต้องไปสนใจวงการนางงามแล้วหันหลังกลับไปดูแลชีวิตให้ดีที่สุดนี่คือบทสรุปที่เราให้ไปแล้วก็น้องก็บอกให้เป็นอย่างนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรจนในที่สุดก็พี่ๆนักข่าวแซวเรื่องนักร้องอะไรใดๆเนี่ยจริงๆอาจไม่ใช่น้องแต่ว่าพีดีเขาอยู่ต่างประเทศเขาเดินทางไปดูไบไปงานเขานึกว่าหมายถึงน้องพีดีก็เลยโพสต์พูดพลาดว่าจะปลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าเรื่องอื่นไม่รู้เลยอ๋ออย่างพี่นวัดได้เช็คประวัติแฟนเขาแล้วแล้วพี่นวัดได้ทราบข่าวเมื่อคืนใช่ไหมครับว่าเรื่องแฟนเขาเนี่ยต้องบอกคุณอีกี้นะฮะเป็นลุยกี้คือใครรู้พร้อมกับกี้อะครับฮะคนไหนกี้ฮะนะฮะผมรู้เอาจริงๆผมรู้เมื่อเช้าวานเนี้ยแล้วผมก็ให้ลูกน้องผมเช็คคือไม่รู้เรื่องที่มีพัญญาชื่อคุณซีและมีลูก2คนมาก่อนไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่ออฟฟิศก็ไม่รู้น้องไม่ได้บอกเรื่องนี้ตกใจตรงที่ว่ามันคุกกลุ่นมาก่อนเมื่อวานเนี้ยนิดนึงแล้วที่มันมีเงาตะคุ่มเราก็นึกในใจมันจะใช่เหรอน้องไม่เคยพูดแต่ในที่สุดกับมันก็ใช่นะครับก็เลยไปดูว่าผู้ชายคือใครใช่ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนักทำแผนการตลาดขายตรงนะก็ไปดูคลิปเขาเพื่อศึกษาลักษณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนเขาจะไลฟ์นะฮะซึ่งผมกำลังไลฟ์ขายของก็แย่งเรตติ้งผมมากหลายหมื่นเลยนะครับ 70,000 กว่านะฮะผมก็แบบสิ่งที่เขาไลฟ์ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนรู้สึกไงมันมีความว่ามีหรือจะมีน้อยเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมอะคิดว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วเพราะเนื่องจากมันอยู่บนแพลตฟอร์มสาธารณะอยากให้กำลังใจคุณซีกับลูกในฐานะอะไรก็ได้ในฐานะเหมือนคนดูในฐานะเหมือนคนเสพข่าวนะครับเพราะว่า5ปีอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่น้อยๆลูก2คนก็ไม่ใช่น้อยๆผมอยากให้กำลังใจไม่ว่าเรื่องที่เกิดมามันอาจจะแบบไม่ถูกใจกันเราของในแห่งการหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าเราต้องคอมเพนเซตกำลังใจให้กับคนที่สูญเสียเวลาไป5ปีแล้วต้องดูแลเด็กน้อย2คนแล้วคนเล็กก็อายุ7ขวบเอ้ย7เดือน แล้วก็ผมเข้าใจแบมนะฮะไม่ให้กำลังใจคุณซีแต่ว่าเข้าใจแบมนะฮะคงไม่กล้าให้กำลังใจแบมนะฮะ ขอเพียงแค่ความเข้าใจว่าวันนี้มันเกิดแบบนี้มามันก็หลังชนฝาจะเดินต่อไปก็ไม่ไหวจะถอยหลังไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับกับสถานการณ์คริสิตวิกฤตครั้งนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าให้ผมแนะนำในฐานะที่คุยกับน้องอยู่แนะนำว่าให้น้องเงียบนะฮะให้น้องเงียบปล่อยเวลาให้มันค่อนข้างจะจัดระบบนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเจอทางที่น้อยลงแล้วจะเลือกง่ายขึ้นณตอนนี้เนี่ยผมว่าทางมันกระจัดกระจายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วน้องเองก็ต้องดูแลตัวเองในช่วงนี้ถูกไหมฮะสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญก็เข้าใจเพราะฉะนั้นอยากให้น้องดูแลตัวเองแล้วก็ใจเขาใจเราต้องเงียบไปก่อนดีกว่าช่วงนี้แล้วส่วนผู้ชายผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากว่ารับผิดชอบทุกอย่างและทุกคนพี่วัดครับคุณน้องใจไม่ใช่มันจะต้องลงไปลึกไหมครับรายละเอียดโอ้โหนี่ก็ลึกมากแล้วนะนี่ก็ลึกจริงๆนะเพราะว่าน้องไม่เคยมีแฟนก็ลึกอยู่หลายคนก็รู้ว่าน้องยังไงนะฮะหรือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่เป็นนะก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเจอกันที่เดือนกันยายนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่นานนี้เองแล้วก็โดยปกติน้องไม่ได้มีแฟนแบบอย่างเงี้ยไม่มีแฟนเราก็ทุกคนก็รู้ว่าน้องไม่มีแฟนเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้เรากระชากถามก็ยังไ
ถ้ายังไม่มีฮะไม่แน่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินมาก็จะเป็นอีกแบบก็ได้ตอนที่เราเห็นฟีดพอทราบไหมครับว่าอะไรยังพันประมาณตัวน้องบอกครับประมาณเด่นครึ่งประมาณเด่นครึ่งแต่ว่ามีครับมีคอนเฟิร์มว่ามีครับนะครับมีเราก็ถ่ายเก็บเอาไว้ที่ออฟฟิศนะครับเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่ามันเป็นประกอบเอกสารที่ยินดีที่จะให้น้องสเต็ปถอยหลังไปนะฮะไม่ต้องใช้อย่าใช้คำว่าปลดใช้คำว่าน้องไม่พร้อมแล้วลาออกจริงๆตอนนี้เราก็แบบออกมาปกป้องเหมือนกันว่าเสียงรับรักของพี่นวัดโกมจะมาแบบว่าเขาแค่เป็นผู้เข้าสมัครแต่คนก็มองว่านางงามนี่แก่ของผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมพยายามทำความเข้าใจว่าถ้าใช้คำว่ามิสแกนบวกเข้าไปเนี่ยข่าวมันก็จะน่าสนใจนะครับก็ไม่ได้ติดใจนะครับแล้วก็ไม่ได้โกรธแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนอ่านข่าวให้ละเอียดมันเป็นเรื่องบุคคลน้องเป็นมิสแกรนด์ระนองเก่านะครับแล้วก็โอเคฮะเขาคงต้องเขียนแหละนะครับเขาจะเขียนอะไรอะแบมเพลินก็คือลักษณะหนึ่งที่เป็นนักร้องแต่ถ้าเป็นแบมไพลินนางงามมิสแกรนด์มันก็ทำให้การเข้าถึงข่าวเร็วขึ้นอันนี้เข้าใจไม่โกรธนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อธิบายให้ชัดเจนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับผมเรียกว่าถามว่าเล่นมุมของแบมไพลินจริงๆก็เป็นโกรธเองเพราะมันจะเต็มจ๋าที่มาเสียดายไหมโอกาสที่เอาจริงๆนะครับคนจะเดินมาถึงจุดที่กำลังจะมีโอกาสมันยากมากน้องๆที่มายืนอยู่77คนแสงมันก็ยังลงน้อยมากหลายๆคนแต่แบมไพลินเป็น1ใน5ที่แสงเยอะมากแล้วก็แบมไพลินกำลังจะมีความนิยมค่อนข้างสูงดูจากด้อมและการขายของทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเป็นจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากคุยกับอิงฟ้าบอกเสียดายมากๆเพราะว่าหนูก็เห็นว่าน้องเขามีทรงแล้วน้องเขาไม่ใช่เป็นนางงามจ๋าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผสมนางงามซึ่งมันเหมาะกับแฟนนะครับซึ่งชีวิตอาจจะแบบพลิกไปเลยนะฮะดีขึ้นอาจจะครึ่งหนึ่งของอิงฟ้าก็เยอะแล้วนะฮะหรือครึ่งหนึ่งของชาลอตหรือได้เท่าชาลอตก็ได้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีเหตุผลนี้ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายโอกาสที่น้องจะได้สำหรับผมไม่เป็นไรครับมันไม่มีเขามันก็มีคนอื่นนะครับเพราะตำแหน่งก็ยังคงอยู่แล้วเราก็ยังคงมีไอเดียอยู่แต่สำหรับน้องเสียดายครั้งหนึ่งในชีวิตอายุแค่24เองถูกไหมฮะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท้าทายตัวเองว่าตัวเองจะทำได้แค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดฝันตัวเองทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเสียโอกาสบอกไม่ทันนะหรือว่าปีนี้เราต้องเพิ่มหนึ่งกฎเพิ่มไหมว่าต้องมีใบอันนี้ก็แล้วกันครับคงจะต้องบอกให้พี่ดีมีหนึ่งคำถามในห้องดำนางงามที่มีสิทธิ์จมงต้องขยี้เรื่องแฟนหนักๆนะฮะอย่าถึงขนาดตรวจเลือดตรวจเนื้อกันเลยฮะเดี๋ยวมันจะดูละเมิดกันเกินไปแล้วอย่างนี้ท็อปสิบที่จะเข้าไปอยู่ในแกรนใหญ่เพราะว่าต้องการตรวจเรื่องของแฟนเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดพวกก็อันนี้ผมบอกตลอดนะทุกคนที่มาอยู่ในสัญญาเรื่องแฟนเนี่ยขออนุญาตให้ยกออกไปก่อนไม่ได้หมายความว่ากุ๊กกิ๊กไม่ได้เฮฮาไม่ได้แต่อย่าเอามาเป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักเช่นเลิกงานแล้วต้องวิ่งไปหาแฟนนะฮะเวลาทำงานแล้วก่อนจะกินข้าวต้องโทรบอกแฟนจะกินแล้วนะที่รักกินเสร็จอิ่มแล้วนะที่รักอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วก็การที่เราจะเอาจริงเอาจังนะฮะว่าเอ้ยมีแฟนแล้วฉันยอมปล่อยชีวิตไปอยู่กับแฟนเลยอย่างเงี้ยไม่เอาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงมันจึงเป็นกฎเหล็กอิงฟ้าชาลอตที่ห้ามมีแฟนมันจะทำให้เขาโฟกัสอยู่กับงานและงานออกมามีคุณภาพแต่ไม่กลัวว่านางงามปีต่อไปจะมาเป็นปัญหาไม่กลัวครับผมว่าเรื่องนี้บทเรียนของคนที่ได้รับมันก็สาหัสนะเพราะฉะนั้นน้องดูไว้นะครับว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับที่จะไม่บอบช้ำเพราะฉะนั้นใครไม่อยากบอบช้ำก็จงหลีกเลี่ยงแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวรวมถึงรักษาเส้นทางชีวิตของตัวเองไว้ให้ดีครับขอบคุณครับตามมาที่คุณมาแล้วขนมเปี๊ยะครับขนมเปี๊ยะอ๋อก็ชาลอตเข้าไปขายขนมเปี๊ยะแบรนด์หนึ่งนะครับบอกก็ได้เอพริลนะฮะก็คือเขามาจ้างนะฮะแล้วก็เขาจะมาซื้อพรีเซนเตอร์นะฮะแล้วก็
ก็ไปขายให้คือชาลอตก็ขายเก่งซะด้วยชั่วโมงหนึ่งได้ล้านกว่าบาทนะล้านกว่าบาทก็ขนมเปี๊ยะก็แบบกูเยอะมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เขาก็ส่งสัญญาไปแล้วตกลงกันแล้วแล้วก็เขายังไม่เสร็จแล้วเขาก็ดูเหมือนจะไม่เอาเปลี่ยนใจหลังจากขายได้แล้วนะเป็นการจริงๆผมไม่มีนโยบายให้ทดสอบศิลปินก่อนซื้อพรีเซนเตอร์แต่อันนี้เนื่องจากคุยกันในแฮปปี้แล้วเขาก็คือจ่ายในส่วนนี้ไปแล้วเสร็จเรียบร้อยบอกเขาบอกว่าอยากจะลองชาร์ลอตอีกคนเราก็รู้แล้วโอเคไม่เอาละเพราะผมชอบเป็นคนที่แบบคุยแล้วจบแล้วทำตามที่คุยตกลงกันก็เลยไม่ได้ต่อกับแบรนด์นี้ไม่เกี่ยวกันก็เลยต้องไปหาแบรนด์อื่นมาขายแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสินค้าที่ส่งให้กับแฟนคลับนะเยอะมากๆก็ไม่ใช่ของผมนะครับเราไม่ต้องโทรมาที่ออฟฟิศนะโทรไปที่เอฟริลเบเกอรี่ครับแล้วก็จริงเท็จเป็นอย่างไรก็ฝากให้เอฟริลออกมาอธิบายด้วยเรายังไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ากล่องวันหมดอายุที่เห็นแบบชัดเจนว่ามีวันหมดอายุเดิมหมดไปแล้วแล้วก็ติดวันหมดอายุใหม่ครับนะฮะหรือบางทีเอาเร็วหรือไงเอาเมจิกสีดำขีดค่าแล้วมันยังมองเห็นแล้วก็ปิดอันใหม่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องออกมาอธิบายแล้วก็ขนมมีครึ่งชิ้นผมก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้แกะนะเยอะมากครึ่งชิ้นแล้วก็ที่สำคัญส่งขนมหรือส่งระเบิดมามันพองกำลังจะระเบิดทุกคนก็งงมันคืออะไรผมก็ไม่รู้มันคืออะไรอยากให้ออกมาคุยนะครับคุยกับใครก็ได้ไม่ต้องคุยกับพวกเราหรอกเพียงแค่ว่าเพื่ออนาคตของแบรนด์แต่ถ้าเป็นแบบนี้คนก็จะไวรัลอยู่ตลอดเวลาผมเป็นห่วงครับจริงๆในส่วนของพี่ธวัชทางบริษัทเราจะดำเนินการยังไงบ้างกับการปกป้องชื่อเสียงชาร์ลอตด้วยก็ตอนนี้ผมก็บอกแล้วนะครับว่าให้เอารูปชาร์ลอตออกทั้งหมดนะฮะการที่ไปไลฟ์รับเซฟคลิปเอาไปปักหมุดใน TikTok หรือเอาไปโพสใน Facebook ก็คือเอาออกเมื่อวานนี้สั่งให้ออกมาเช็คอีกรอบซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่เอาออกเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ออกก็ขอรูปละ300,000ให้ชาร์ลอตนะฮะก็ออกไปแล้วนี่คือสิ่งนึงที่ทำได้แล้วก็บอกแฟนคลับทุกคนว่าถ้าไม่พอใจสินค้าถ้าเห็นว่ามันมีปัญหาให้ติดต่อที่บริษัทหรือสคบ.หรืออย.ซึ่งให้เบอร์ไปเรียบร้อยแล้วในด้อมนะทุกจากนี้เป็นต้นไปไม่เกี่ยวข้องกับเรานะฮะแต่เรายินดีที่จะให้โอกาสทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตได้อธิบายตอนนี้ผู้บริโภคอธิบายหมดด้วยรูปภาพด้วยหลักฐานแต่เรารอผู้ผลิตอธิบายว่าคืออะไรแต่ยังไม่ได้อธิบายครับให้ระยะเวลาไหมครับว่าต้องกี่วันไม่ต้องอ๋อไม่เป็นไรแล้วแต่เลยฮะด้านชาร์ลอตอะค่ะเสียใจหรือมีความรู้สึกกับเหตุการณ์นี้น้อยใจฮะชาร์ลอตโกรธนะฮะโกรธชาร์ลอตก็เลยโกรธแล้วก็ลุกขึ้นมาขายแบรนด์ใหม่ตอนกลางคืนกลางดึกเลยฮะ4 ทุ่มนางก็ขายได้เยอะๆนะหลายแสนน้องก็เสียความรู้สึกเสียความรู้สึกครับต้องบอกตรงๆว่าเราเสียความรู้สึกนะแต่ว่าเราก็ทำใจได้ครับไม่เป็นไรแต่เราชอบคนแบบชัดเจนอ่ะผมเป็นคนแบบชัดมากชัดจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ชัดเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยทำไมมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมาคุยกับผมด้วยนะนั่งที่ห้องประชุมตรงนี้ด้วยนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อตกลงแล้วเนี่ยเดินไปถ่ายรูปกับโลโก้ MGI นะให้ผมถือของด้วยนะแต่ว่าพอเริ่มสไลด์ตัวหนีผมก็ให้ผู้ช่วยรีบโทรไปบอกห้ามเผยแพร่รูปผมเด็ดขาดนะรูปนั้นคือให้เมื่อมีการตกลงแล้วแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงก็อย่าใช้รูปนั้นนะครับอย่างนี้เรามีมาตรการในการกรองงานมากขึ้นไหมครับกรองแบรนด์มีมาตรการตอนนี้นะถ้าใครไม่จ่ายเงินก่อนเนี่ยเราไม่ทำงานอันนี้พูดเรื่องเองเอาเรื่องเงินก่อนอันนี้คือมาตรการการที่เก็บพักทวงหนี้นะครับนี่อย่างแรกอย่างที่สองถ้าสินค้าผ่านโกดังเราเนี่ยเราดูให้หมดแต่สินค้าไม่ผ่านโกดังเราเนี่ยหนักใจมากตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องเสื้อเกาหลีมีแบรนด์เกาหลีที่อิงฟ้าชาร์ลอตไปอีเวนต์นั่นเขาก็ยังไม่จ่ายเงินเราค่าตัวของอิงฟ้าชาร์ลอตและแฟนนางงามก็ยังไม่ได้สินค้าเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนิดนึงแล้วก็แบรนด์นี้ก็จะไปจ้างแบบคู่จิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชมผู้ชายอะไรเงี้ยโชคดีที่เรารู้จักกับมิวสุภสิทธิ์เขาก็ไปประจำแล้วจะมาอีเวนต์ลักษณะเดียวกันเราไปบอกก่อนก็เลยแบบยุติปัญหาได้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นแบรนด์อะไรก็ไปดูย้อนหลังได้ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวพองานซาๆแล้วจะส่งชาร์ลอตไปแจ้งความเพราะว่าอาญายังมีอายุเยอะครับนะฮะขอบคุณนะครับ